ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดจับมือกับเมสซี่นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยในการที่ทั้งคู่จะกลับมาเจอกันเป็นภาพที่บอกความรู้สึกหลายล้านความหมายจริงๆนะครับเกมกระชับมิตรเมื่อคืนนี้ครับที่ซาอุดิอาระเบียนะทีมรวมดาราริยาดแพ้กับปารีสแชร์แมงไป4ประตูต่อ5นะครับถือว่าเล่นกันอย่างสนุกครบเครื่องนะครับจัดหนักจัดเต็ม2สุดยอดผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลครับได้มีโอกาสกลับมาประทักอีกครั้งก่อนที่เลอเนลเมสซี่จะยิงไป1ประตูช่วยให้ปารีสแชร์แมงครับบุกไปชนะทีมรวมดาราริยาด5ประตูต่อ4ซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดประเดิมสนามเส้นทางค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียเป็นนัดแรกด้วยผลงานทำไป2ประตูนะครับเราต้องบอกว่าหลังจาก2แข้งที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคเนี่ยมีโอกาสประชันความเก่งกาจกันมาตลอด1ทศวรรษในสเปนนะกราฟิกชีวิตต่างพาทั้งคู่แยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองล่าสุดทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งในบรรยากาศที่มันต่างไปจากเดิมเมื่อโรนัลโดเพิ่งเซ็นสัญญากับอัลนาเซอร์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียลงเล่นนัดแรกเราต้องบอกว่าเกมนี้ครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆเมื่อทางปารีสแชร์แมงเองก็จัดตัวผู้เล่นหลักลงสนามอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้ฮาคิมีแล้วก็ซิเกโอรามอสนะครับขณะทีมรวมดาราริยาดเนี่ยเด่นๆก็จะมีโรนัลโดหลุยส์กุสตาโวกอนซาโลมาร์ติเนสโอเดียนอิกาโลนะครับอดีตหัวหอกแมนยูที่นั่งเป็นตัวสำรองทั้ง2ทีมครับเปิดฉากใส่กันเลยตั้งแต่เริ่มนะเปเชยิงนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่3จากเมสซี่ก่อนที่โรนัลโดจะยิง2ประตูช่วยทีมริยาดไล่ตามตีเสมอ2ครั้ง2คราครับสกอร์2ประตูต่อ2แล้วก็เนย์มาร์พลาดจุดโทษนาทีที่45บวก3ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับประสิทธิภาพของเปเชมันเหนือกว่านะครับครึ่งหลังพวกเขายิงได้เพิ่มอีก3ประตูจากรามอสเอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษแล้วก็เอเกติเก้จนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในที่สุดครับ5ประตูต่อ4ไฮไลท์ของเกมอย่างโรนัลโดแล้วก็เมสซี่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงนาทีที่60เหมือนกันนะครับเหมือนกับซูเปอร์สตาร์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์แล้วก็เอ็มบัปเป้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆครับที่เห็น2สตาร์ดังแห่งยุคอย่างเมสซี่แล้วก็โรนัลโดมาประชันกันนะครับพร้อมกับการปรบมือแล้วก็การจับมือของ2สตาร์ดังแห่งยุคนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้แล้วจัดไปถ้าวัยรุ่น